ของมึงครอบครัวถึงได้เดือดร้อนมีแต่สร้างปัญหากูไม่เคยเลี้ยงให้มึงเป็นขโมยไม่เคยสอนให้มึงไปฆ่าคนทำไมมึงถึงทำตัวอย่างนี้มึงนี่มันทำไมมดถึงอยากมาเป็นกู้ภัยล่ะงานเนี่ยมันเหนื่อยนะจะทำไหวเหรอมดอยากช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนค่ะแล้วยังมีเหตุผลอย่างอื่นไหมจริงๆแล้วพี่ชายของมดออกจากบ้านไปตั้งแต่อายุ15ปีค่ะมดไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างหรือเขาจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเขากำลังเดือดร้อนมดก็อยากจะเป็นคนแรกที่ได้ช่วยเหลือเขาค่ะมดไปทำงานแล้วนะคะแม่วันนี้กินข้าวให้หมดนะคะรถจะออกแล้วนะคะอ๋อ
ฮะมีรถล้มอยู่หน้าปากซอยเนี่ยไปยืนขึ้นรถแล้วพาน้องไปเที่ยวสนที่ไหนอ่ะบอกพ่อใช่ไหมนั่นไงพาน้องไปเที่ยวสนจริงๆด้วยเอ้าแล้ววันนี้พ่อไปไหนมาบอกแม่แล้วที่นี่ไว้ใจไม่ได้ไม่ต้องไปว่าลูกเลยเหมือนกันทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละให้ผมใช่ไอ้น้องกินผักไปทานไปเลยจ้ะอร่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยกลับมาทำไมอ่ะคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มาไปนานขนาดเนี้ยไม่ต้องกลับมาก็ได้มั้งมดไม่เป็นไรหรอกคุณมดพ่อขอโทษแค่ขอโทษอ่ะมันไม่หายหรอกนะมดพอได้แล้วจะพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาเรื่องมันก็นานมาแล้วพ่อของแกก็กลับมาแล้วนี่ไงขอโทษพ่อเขาอยู่นี้นะคนที่ควรจะกลับมาเป็นพี่ไม่ใช่พ่อThank you.
เฮ้ยนี่เด็กมันหลับหรือมันสลบกันแน่วะเนี่ยหนูเฮ้ยไม่ได้แล้วเปลเครื่องมือมาเร็วเร็วๆมาเฮ้ยหยุดนี่พวกคุณจะทำอะไรก็ช่วยเด็กที่ติดอยู่ในรถไงคะถ้ารถผมเป็นรอยจะทำยังไงรู้ไหมรถผมราคาเท่าไหร่พวกคุณมีปัญญาจ่ายเหรอแล้วคุณทิ้งลูกคุณไว้ในนี้ทำไมล่ะคะคุณรู้ไหมว่าคนแถวนี้เขาแตกตื่นกันขนาดไหนคุณจะตื่นตระหนกกันไปทำไมผมไปแค่นี้เองแต่นี่คือรถผมลูกผมถ้าคุณเป็นพ่อก็ช่วยทำตัวให้สมกับที่เป็นพ่อหน่อยนะคะเฮ้ยไอ้นี่คุณผมไม่ใช้อุปกรณ์รุนแรงอะไรนะครับผมขอโทษแทนน้องเขาด้วยนะครับคิดว่าเป็นพ่อจะทิ้งลูกไปตอนไหนก็ได้หรอคุณเคยคิดบ้างไหมว่าลูกที่ถูกพ่อทิ้งอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะกลัวแค่ไหนแล้วถ้าคุณมาช้ากว่านี้ลูกคุณจะเป็นยังไงคุณจะรับผิดชอบยังไงคุณจะรับผิดชอบไหวหรอไม่ไปคิดกู้ภัยมาสอนอะไรกูวะใจเย็นก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นครับขอโทษแทนลูกน้องผมด้วยนะครับแม่ส่งหัวไฟพ่อพี่ดีพ่อไม้จะไปมีเรื่องกับเขาทำไมอะลูกก็มันมาแกล้งน้องอะแม่ก็รู้อยู่ดูพ่อเขาก็ดุพ่อเขาไม่ชอบนะนี่คุณไปยืมเงินเขาอีกแล้วใช่ไหมจะไปขอร้องมันให้เสียศักดิ์ศรีทำไมอ่ะแค่ไม้คนเดียวเนี่ยยังเดือดร้อนไม่พอหรือไงแม่ก็แค่พยายามช่วยมึงหุบปากไปเลยไม้ที่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาอ่ะก็เพราะมึงนี่แหละก่อเหตุเลิกสร้างภาพสักทีอ้าวหมดขอบคุณนะที่ช่วยแม่เขามาตลอดอ่ะแต่เวลาคุณพ่อทะเลาะกับใครคุณพ่อจะพูดเสียงดังนะคะไม่หรอกค่ะพี่กับพ่ออ่ะไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยพวกเราอ่ะแค่เป็นห่วงหนูเฉยๆแต่หนูปลอดภัยอ่ะก็ดีแล้วเนาะ เออพี่มีอะไรจะให้ด้วย นี่อร่อยไหมคะเฮ้ยนี่คุณเหรอเนี่ยอ้าวคุณนี่คุณจะทำอะไรลูกผมเนี่ยเปล่านะไม่ได้ทำอะไรเลยก็เห็นน้องเขาอยู่คนเดียวแล้วฉันก็บังเอิญมาเจอก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนดีกว่าน้องเขาถูกจับตัวไปนะคุณไม่ต้องมาแดกดันผมเลยนะผมไปแค่นี้เองอีกอย่างผมก็ไม่ได้ไปไหนไกลฉันไม่ได้แดกดันนะฉันก็แค่เป็นห่วงเฉยๆอ่ะแล้วอีกอย่างนึงนะสมัยนี้มิจฉาชีพอ่ะเยอะจะตายมะเมียวมะเมียวเป็นอะไรลูกมะเมียวนี่คุณเอาอะไรลูกผมกินก็แค่ทอฟฟี่อ่ะทอฟฟี่ทัวร์ตามใครก็ได้มาช่วยลูกผมทีได้ค่ะเร็วมะเมียวมะเมียวลูกนี่คุณไปยิงไกลๆเลยนะใจเย็นๆก่อนนะครับใจเย็นๆคุณแบบนี้คุณรับมาทำงานได้ไงเขาเกือบจะฆ่าลูกผมเลยนะฉัน
ขอโทษมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเป็นกู้ภัยไปสื่อจะทำร้ายคนใจเย็นๆก่อนสิครับเอาแบบนี้นะครับจากความผิดครั้งเนี้ยผมจะให้น้องเขาพักงานจงกับลูกผมจะหายดีถ้าลูกผมไม่หายนะโดนดีแน่พ่อไม่รู้หรอกนะว่าวันนี้มดไปเจออะไรมาแต่การที่ลูกของพ่อโตมา2คนกับแม่จนถึงขนาดนี้มันทำให้รู้ว่าลูกของพ่อเข้มแข็งแค่ไหนวันนี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้หนูเสียใจแต่ถ้าหนูคิดว่าหนูทำมันดีที่สุดแล้วอ่ะหนูก็ไม่ต้องเสียใจกับมันบางทีโลกมันก็ไม่ได้ยุติธรรมเสมอไปขอแค่ให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็พอแล้วพ่อรู้ตัวหรือเปล่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่รู้สิเพราะทุกอย่างที่พ่อทำอ่ะพ่อทำเพื่อครอบครัวพ่อไม่เคยคิดจะทำร้ายครอบครัวแม้แต่ครั้งเดียวดีนะมาล้มหน้าบ้านลุงเนี่ยนะเอาหลังไอ้ขี่มันเบาๆหน่อยแล้วเนี่ยเจ็บไหมเจ็บไหมลูกถ้าเพื่อนคนแล้วเราเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้วป้าเป็นไหนมาครับเนี่ยมาครับช่วยเดี๋ยวผมไปส่งร่างครับThank you.
นี้เริ่มเลยก็ไปทำงานได้แล้วสิค่ะพ่อกินข้าวกันดีกว่าน้องน่ะหนูไม่หิวหรอกอ้าวแกงั้นอ่ะข้าวมดกลับมาทำงานแล้วเหรอสวัสดีค่ะหัวหน้าคะมดขอโทษจริงๆนะคะขอโทษเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องที่มดทำน้องเขาเป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราได้ใจกลับหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจโลกเนี่ยมันไม่ได้ยุติธรรมสำหรับเราขนาดนั้นหรอกการที่เรามาเป็นผู้ภัยเราพยายามช่วยเหลือคนอื่นแต่บางครั้งสิ่งที่เราทำมันก็ไม่ใช่ว่าจะถูกใจคนทุกคนถ้ามั่นใจว่าทำดีที่สุดแล้วก็จงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำค่ะโอเคนะโอเคค่ะผมมีของขวัญจะให้คุณด้วยนะหัวหน้าไปเจอเขาที่ไหนคะช่วงที่คุณหยุดงานไปมีเคสทะเลาะวิวาทเคสหนึ่งผมกับทีมเข้าไปดูเห็นไม้เขาถูกทำร้ายอยู่ก็เลยพาเขาไปรักษาแล้วก็พามาพักที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะหัวหน้าพี่ไม้พี่ไม้ใช่ไหมอ่ะพี่จำมดไม่ได้หรอพี่ไปอยู่ที่ไหนมาพี่รู้ไหมว่ามดกับแม่อ่ะเป็นห่วงพี่มากเลยนะเดี๋ยวไปยุ่งกับกูพี่จะไปไหนอ่ะโอ้ยอย่ามายุ่งกับกูไงแต่ว่าทุกคนรอพี่อยู่นะทุกคนอ่ะทุกคนนี่ใครวะก็มดกับแม่ไงแม่เหรอมึงรู้ไหมพวกจะบ้านเอาเพราะใครพี่พูดอะไรอ่ะมึงกลับบ้านเลยอ่ะไม่มีใครอยากให้กูกลับไปหรอกพี่ไม้แต่พ่อกลับบ้านแล้วนะพ่อ
ว่าไงลูกมดมดไม้ไม้ใช่ไหมลูกไม้แม่ขอโทษลูกแม่ผิดเองอ่ะแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะลูกไม้คงโกรธแม่อยู่แม่รักไม้นะลูกรักเหรอไม่กล้าพูดว่ารักได้ไงอ่ะแม่ขอโทษลูกแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆแม่รู้ไหมว่าไอ้เนี่ยมันโตมายังไงไม้ออกไปไอ้ไม้นี่มึงจะทำอะไรของมึงอ่ะไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรไม้ไม่ผิดแม่ผิดเองไอ้ไม้มึงรู้ไหมตั้งแต่มึงออกจากบ้านไปอ่ะแม่มึงเสียใจขนาดไหนพ่อเป็นไงบ้างมึงจะอยากรู้ไปทำไมมึงอ่ะเป็นลูกผู้ชายกูสั่งไว้ว่าให้ดูแลแม่กับน้องให้ดีแต่มึงเสือกหนีออกจากบ้านเนี่ยพ่อรู้ได้ไงทำไมกูจะไม่รู้อ่ะตั้งแต่เล็กมึงก็สันดานแบบนี้โตมามึงก็ไม่เปลี่ยนเลยมึงจะทำตัวเหมือนลูกชาวบ้านไม่ได้หรือไงวะเออเพราะผมมันเหี้ยไงผมไม่เคยดีในสายตาพ่อหรอกวันนั้นผมพลาดที่ผมทำไปอ่ะผมไม่อยากเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันไงพ่อรู้ไหมมันทำร้ายผมขนาดไหนก็ไม่สนใจเลยซ้ำผมจะรู้สึกยังไงอ่ะก็มึงมันโง่ไงมึงสู้เขาไม่ได้แต่เสือกอยากจะสู้พ่อฉลาดมากเลยมั้งที่ยอมติดคุกแทนผมอ่ะพ่อยอมรับผิดแทนผมไหมอ่ะพ่อแค่ปล่อยให้ผมติดมันก็ตายคาคุกไปดิไอ้ไม้มึงเนี่ยมันจุ๊ยหมดเนี่ยเหรอคนที่บอกว่าไม่เคยทำร้ายครอบครัวหมดมึงอย่ายุ่งไม่ยุ่งไม่ได้ปะครั้งนั้นอ่ะพ่อเคยทำครอบครัวเราพังมาแล้วแต่ครั้งเนี้ยมดจะไม่ยอมให้พ่อมาทำร้ายคนในครอบครัวเราอีกมดมดมดไม่ใช่ความผิดของพ่อลูกเป็นความผิดของแม่เองมดไม่แม่แม่ไม่ผิดแต่พ่อต่างหากที่ผิดอ่ะพ่อก็ดีแต่ขึ้นเสียงอ่ะไม่พอใจอะไรก็ใช้กำลังพ่อเคยรู้บ้างปะว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะเสียใจมากขนาดไหนที่พ่อว่าพี่อ่ะแล้วพ่อจะรู้บ้างปะว่ามดเสียใจแค่ไหนที่นึกถึงพ่ออ่ะพ่อมันเห็นแก่ตัวพ่อไม่เคยเข้าใจความรู้สึกใครเลยพ่อไม่เคยเข้าใจความรู้สึกใครสักคนในบ้านเลยไม้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 หายไปแล้วไม้ไม้ไปไหนไม้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 หายไปแล้วไม้ไปไหนไม่รู้พ่อหายไปแล้วแม่แม่
ไปนะเดี๋ยวพ่อจะออกไปดูไม้เองไม้ไม้ไม้ไหนลูกไม้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 ละไม้ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพ่อกำลังออกไปตามหาพี่ค่ะมดมดต้องตามหาพี่กับพ่อเขาให้เจอนะแม่ผิดเองแม่ควรไล่พี่ออกจากบ้านมดไม่เข้าใจอ่ะพี่เขาออกจากบ้านเพราะพ่อไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูกมันเป็นเพราะแม่เองหมดต้องพาพ่อทิ้งกับมันให้ได้นะลูกนะเนี่ยอยากเสียพ่อผมเราเองแล้วลูกแล้วมดแต่มดไม่เข้าใจอ่ะแม่ที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่ะไม้มึงไปทำเขาทำไมอ่ะมึงโตเป็นควายแล้วนะก็ให้นำมาแกล้งน้องผมช่วยน้องไงมึงไม่ต้องเถียงเลยเพราะมึงนี่แหละไปก่อเรื่องไม่โกงไม่กินมันแล้วไม่เป็นไรนะไม้พ่อคงเครียดอ่ะลูกไม่แม่ครับจำเป็นไหมต้องมาโกรธอะไรขนาดนั้นน่ะเป็นบ้าอะไรวะมึงยังไม่รู้อีกเหรอว่าคนที่มึงไปต่อยอ่ะลูกใครเฮ้ยจัดการมันทำร้ายลูกกูมันเสียศักดิ์ศรีจะไปขอร้องเขาทำไมอ่ะแม่เขาอยากจะช่วยไงพ่อไอ้ไม้มึงอะตัวก่อเรื่องเลยทั้งแม่ทั้งลูกสร้างแต่ความเดือดร้อนน่ะแล้วเงินที่ไปกู้เขามาจะเอาที่ไหนไปคืนเขาวะเจ็บแม่ลูกแม่เอาเงินมาให้มันมาผมถามว่าแม่เอาเงินไปให้เฮียนั่นมาเหรWhat?
พราะมึงเป็นคนแบบนี้ไงมึงเป็นขี้ขาดกูเคยสอนมึงเป็นคนแบบนี้เหรอพ่อมึงพ่อถึงต้องไปติดคุกแทนเนี่ยคนที่อยู่ในคุกเนี่ยควรจะเป็นมึงไม่ใช่พ่อไม่ต้องโดนมึงจะไปไหนไปเลยนะบอกมาเลยก็ยังเลยค่ะแม่ไม่ค่อยกินข้าวเลยแล้วแม่ก็ร้องไห้ทุกวันเลยค่ะแล้วเราดีขึ้นบ้างหรือเปล่าค่ะดีขึ้นแล้วค่ะช่วยนะแม้แต่กับคนที่เราไม่เคยรู้จักพวกเราทุ่มเทให้กับคนที่เราอาจจะเจอมาที่สุดครั้งเดียวแต่พวกเราต้องเป็นคนที่ให้ทำไมเขาถึงไม่ให้เรารักตัวเองก่อนตอนที่เราจะให้คนอื่นได้เนี่ยนะอันดับแรกเลยเราต้องรู้จักให้ตัวเองก่อนนะมดทำแบบนั้นได้ด้วยหรอคะได้ลองหรือยังแค่วันนี้มดเริ่มต้นด้วยการให้อภัยก่อนให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบข้างผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นมาทำไมพี่เป็นยังไงบ้างกลับบ้านไปเถอะพี่หมดรู้ว่าพี่รู้สึกผิด
มดก็รู้สึกผิดเหมือนกันแต่ต่างก็ทำผิดกันได้ไม่ใช่หรอพี่วันเนี้ยเราอาจจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่มาทำวันนี้ให้ดีที่สุดกันเถอะนะพ่อก็คงอยากเห็นพวกเรามีความสุขมากกว่านี้แน่ออกจากที่นี่เมื่อไหร่อ่ะกลับบ้านกันมดกับแม่อ่ะรอพี่อยู่นะSee you.